สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นเศรษฐีด้านนอกกันนะคะต้นเศรษฐีด้านนอกบางคนบอกว่าดูยังไงว่าเป็นเรือนนอกลักษณะง่ายๆนะคะก็คือขอบสีขาวจะอยู่ด้านนอกข้างในก็จะเป็นสีเขียวชัดเจนนะคะลักษณะการเมื่อต้นโตแล้วก็มีอายุพอสมควรนะคะก็จะแตกยอดด้านข้างห้อยระยะเป็นพวงพุ่มนะคะสวยอย่างที่เห็นดูลักษณะขอบใบเป็นสำคัญนะคะขอบใบจะเป็นสีขาวด้านในจะเป็นสีเขียวเพียงเท่านี้ค่ะก็จะเป็นเศรษฐีเดือนนอกนะคะเป็นว่านมงคลที่เสริมด้านการค้าขายนะคะแล้วก็ป้องกันภัยด้านต่างๆด้วยก็เป็นไม้ที่นิยมปลูกกันอีกชนิดหนึ่งนะคะปัจจุบันหลายสำนักก็บอกว่าเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะแต่เดิมทีเดียวเป็นปลูกในบ้านเรือนเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีนะคะส่วนการขยายพันธุ์ก็ช่อที่ห้อยระยะแล้วก็สามารถตัดแล้วก็เอาไปวางบนดินก็จะเกิดต้นใหม่นะคะส่วนหัวจะเกิดส่วนต้นแม่หัวจะอยู่ใต้กระถางนะคะใต้ดินเราก็จะขุดหัวไปปลูกก็สามารถขยายพันธุ์ได้2แบบนะคะด้านหัวแล้วก็หน่อที่เขาแตกออกมาอันนี้เป็นลักษณะดอกนะคะดอกสีขาวเล็กๆคล้ายดอกพุทธนะคะเกสรสีเหลืองเข้มก็หน้าที่ออกดอกก็เป็นฤดูหนาวนะคะเดือนประมาณเดือนก็ธันวามกรานะคะเขาจะออกดอก